สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับเราก็มาเจอกันสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักแท้รักแท้นะฮะอ้าวนะแล้วก็มาเจอที่บอกแล้วว่าเราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะครับไหนรู้จักพาชอบโปรไฟล์เธอเหลือเกินน่ารักมากยิ้มแก้ปริเลยมาอยู่มาอยู่เอ้ยแหมยิ้มแก้ปริเลยมาอยู่นะฮะอ่ะเปิดในหนังสือวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะครับนะจากหน่วยที่แล้วนะฮะหน่วยการเรียนรู้ที่เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะซึ่งเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนในเรื่องที่แล้วก็จะเป็นเรื่องภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาของคนไทยเราเนี่ยแหละซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิประเทศก็จะมีภูมิปัญญาไม่เหมือนกันนะครับมาอยู่วันนี้ใส่เสื้อตามสบายเลยนะจ๊ะตัวเองเรามาดูในเรื่องต่อไปนะครับเราก็จะไปพูดในเรื่องของสาระเศรษฐศาสตร์บ้างนะฮะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้เราก็จะเรื่องจะคุยกันนะครับนักเรียนฟลิกไปที่หน้าที่46นักเรียนพยายามเปิดกล้องนะครับเปิดไปที่หน้า46ครับ46ไม่ได้มาใบ้หวยนะครับนะฮะหน้า46เนี่ยนักเรียนดูนักเรียนสังเกตตรงแผนภาพเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการ การผลิตสินค้าและบริการนักเรียนไปดูคำว่าสินค้าสินค้าคืออะไรสินค้าเนี่ยหมายถึงสิ่งของนะซึ่งผู้ผลิตเขานำเอาทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าเราจะเห็นว่าสินค้านั้นมีเป็นล้านล้านชนิดในโลกนี้นะครับพอพูดถึงสินค้าเนี่ยคุณครูจะไม่อธิบายต่อแล้วว่ามันเป็นมีอย่างไรอะไรอะไรเป็นสินค้าในตัวนักเรียนเองก็มีสินค้าในตัวนักเรียนเนี่ยก็มีสินค้าโดยจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงในทั้งนั้นเลยเป็นสินค้าทั้งนั้นแหละนะฮะถามว่านักเรียนสามารถผลิตสินค้าได้ไหมตัวนักเรียนนักเรียนว่าตัวเองตัวนักเรียนผลิตได้ไหมฮะได้ได้ใครก็ได้ผลิตได้ทั้งนั้นได้ครับได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บ้านเรากล้วยกล้วยมันสุกกล้วยน้ำว้าสมมติรู้จักกล้วยน้ำว้าไหมรู้จักค่ะสมมตินะรู้จักครับสมมติกล้วยน้ำว้าสุกนักเรียนสามารถนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปให้เป็นสินค้าได้อย่างไรเพื่อเราจะได้มีกล้วยทอดกล้วยทอดครับกล้วยทอดอะไรอีกกล้วยบดชีค่ะกล้วยบดชีกล้วยตากกล้วยตากข้าวต้มมัดกล้วยเผาเขาเรียกกล้วยยางกล้วยก่อนกล้วยเผากล้วยเผาไปโยนลงเตาดิกล้วยทอดครับกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนได้ทั้งนั้นหลายอย่างนะกล้วยเชื่อมครับเอาละอันนั้นบอกแล้วว่าสินค้าใครก็ได้สามารถที่จะผลิตโดยมีวัตถุดิบนะและวัตถุดิบที่เราจะนำมาผลิตนั้นสำคัญนะจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้มันเสียเข้าใจนะฮะนะมันก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ผลิตอีกผู้ผลิตต้องนึกถึงสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยคุณครูขาครับผมครูลืมหยุดแชร์หน้าจอเหรอคะใครนะคร
ครูลืมหยุดแชร์หน้าจอเหรอคะครูลืมหยุดแชร์หน้าจอแชร์หน้าจออันนี้หยุดแล้วค่ะโอเคค่ะหยุดแล้วค่ะอ่ะทีนี้ต่อไปนักเรียนอยู่ต่อไปนั่นเป็นเรื่องของการผลิตนั้นถามว่าผู้ผลิตจะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นในทุนเจ้าของบริษัทไม่จำเป็นคุณแม่เราก็สามารถเป็นผู้ผลิตได้ตัวนักเรียนเองก็สามารถเป็นผู้ผลิตได้นะเอาล่ะทีนี้ผู้ครับที่พูดถึงสินค้าทีนี้ไปดูบริการบริการหมายถึงการอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกอย่างไรก็คือช่วยให้เราสบายขึ้นทำยังไงอ่ะนักเรียนคนอำนวยความสะดวกเราเนี่ยอย่างตำรวจนี่ถือว่าอำนวยความสะดวกไหมนักเรียนว่าตำรวจอำนวยความสะดวกเราไหมอำนวยความสะดวกตำรวจก็ถือว่าเป็นผู้บริการเหมือนกันคุณครูล่ะเป็นค่ะเป็นครับเป็นโดเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองก็เห็นครูเป็นผู้บริการแล้วแต่ก่อนนี่ก็โอ้โหเทิดทูนครูบูชาครูให้เกียรติครูเดี๋ยวนี้ครูทำอะไรไม่ถูกใจโอ้ยตวาดแว๊ดแว๊ดใส่โอ้ยไม่ให้เกียรติครูเลยน้อยใจเป็นครูมานานแล้วคนมาว่าครูเนี่ยนะนักเรียนก่อนที่คุณครูจะทำอะไรไปคุณครูทุกท่านเนี่ยจะต้องคิดก่อนคิดทำอย่างไรคิดเพื่อเด็กจะได้ประโยชน์อะไรจากเราผู้ปกครองจะต้องได้ประโยชน์อะไรจากเราไม่ใช่ครูจะได้ครูเนี่ยคือผู้ความหมายของครูครูหมายถึงผู้เสียสละในสมัยโบราณเขาเปรียบครูเหมือนเรือจ้างเป็นเรือจ้างยังไงนักเรียนนะนักเรียนลองนึกดูนักเรียนเคยนั่งเรือจ้างไหมรู้จักเรือไหมสมัยก่อนเรือจ้างเนี่ยเขาใช้แจวเขาไม่ใช้พายรู้จักแจวป่ะแจวมันจะยาวยาวกว่าพายเยอะเรือจ้างเป็นเรือพายเนี่ยละแต่จะพายด้วยแจวนักเรียนเป็นผู้โดยสารลงเรือจ้างครับพอเรือจะต้องอยู่ในน้ำคือข้ามจากฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงมาอีกฝั่งนึงนักเรียนลงขึ้นลงแอร์ลงเรือจากฝั่งโน้นก็หมายถึงนักเรียนเริ่มเข้าเรียนพอลงเรือมาแจวมาถึงอีกฝั่งนึงเป็นไงนักเรียนหมายถึงนักเรียนจบเรียนผู้โดยสารที่อยู่ในเรือก็เป็นไงขึ้นจากเรือแล้วก็เป็นไงถีบหัวเรือออกคนแจวเรือก็ไปรับเรือรับผู้โดยสารอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยตลอดมาฉะนั้นชีวิตครูก็จะเปรียบเหมือนกับเรือจ้างครูไม่มีว่าอะไรหรอกเสียสละทุกปีลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจบไปนี่กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วก็ไม่รู้40รุ่นแล้วมั้งมีใครกลับเอาเงินกลับมาคิดถึงครูบ้างไม่มีเลยนี่พูดด้วยแล้วน้อยใจนักเรียนน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลภาษาไม่รู้ก็เลยน้ำตาจิไหลอะยานันหัวเราะอ้าวกลับมาเรื่องของเราใช่ครูก็เป็นอาชีพบริการคนขับรถเมล์ก็เป็นอาชีพบริการคนขับวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอาชีพบริการนะคนขับรถแท็กซี่ก็เป็นอาชีพบริการคนกวาดขยะก็เป็นอาชีพบริการมีเยอะแยะช่างตัดผมช่างทำเสริมสวยอาชีพบริการทั้งนั้นบริการให้ใครบริการให้ลูกค้าจะเรียนทำรีสอร์ทก็ถือว่าเป็นอาชีพบริการ
ฉะนั้นอันเนี้ยนะครับนักเรียนอันนี้ครูพูดก่อนครูยังไม่ได้เข้าในหนังสือเลยนะครูเกริ่นนำเอาไปก่อนอ่ะทีนี้นักเรียนไปดูในหน้า47เขาบอกอาชีพบริการหมายถึงอะไรอาชีพบริการคืออะไรฮะเขาบอกอาชีพบริการคือสิ่งที่ผลิตเอ้ยขอโทษพี่อาชีพสินค้าคือสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาละไมเพื่อเอามาขายขายแล้วได้อะไรได้เงินได้เงินเป็นค่าตอบแทนนักเรียนขอคุณครูขอยืนนิดนึงได้ไหมคุณครูขอไปปรับแอร์หน่อยหนาวรอเดี๋ยวนะนะเอาพอดีคุณครูปรเมศปรับไปแล้วนะขอบคุณครับคุณครูครับนะฮะทีนี้ต่อไปนะครับขายเพื่อให้ได้เงินเงินก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นไม่มีเงินเราจะซื้อขายได้ไหมนักเรียนได้ไหมฮะไปได้ไหมลูกไม่ได้ครับเออไม่ได้ไปจะเป็นนางฟ้าแล้วอยู่บนท้องฟ้าแล้วไปเป็นนางฟ้าเลยแล้วจูร่องก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตือป้อยไก่อ่ะนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาทำผลิตสินค้ามาก็เพื่อขายขายคนขายขายใครขายให้กับผู้บริโภคผู้บริโภคอยู่ๆจะไปเอาสินค้ามาเฉยๆก็ไม่ได้ต้องเอาเงินไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนยังไงให้พอดีกับราคาของสินค้าฉะนั้นถามว่าไม่มีเงินเราจะไปซื้อสินค้าได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมเดี๋ยวนักเรียนจะไปเรียนเรื่องเงินต่อมีได้ไหมเนี่ยเวลาคุณครูให้พูดไม่พูดแต่เวลาเล่นเธอเล่นกันเล่นออกสื่อด้วยไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องมีเงินเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนตอนหลังนะฮะยังมีอีกเรื่องนึงนะเรื่องเงินวันนี้ครูจะพูดให้ฟังฉะนั้นเงินถือว่าเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยโบราณไม่มีเงินไม่มีธนบัตรไม่มีเหรียญเขาก็ใช้วิธีเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันในสมัยโบราณนะครับเขาเอาเงินเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีฮะเอาโทรศัพท์เก่าๆมาแลกไข่มีไหมเขามีไหมพวกเลขที่ไปหน้าบ้านนักเรียนมีไหมมีค่ะคาราบังเดี๋ยวนี้ก็ยังมีต่างๆจังหวัดยังมีอยู่เลยนะเอาคาราบังมาแลกสุนัขแถวสกลนครมีนะครับคุณครูไปเจอมาแล้วนี่เรื่องจริงฉะนั้นในการซื้อขายจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนคือเงินนะครับทีนี้ถามว่าแล้วผู้ผลิตเขาผลิตสินค้าออกมาทำไมเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองใครคนเราเนี่ยแหละผู้ผลิตสินค้าก็จะดูเลยว่าผู้คนทั่วไปเขาต้องการสินค้าประเภทไหนสินค้านั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนักเรียนไม่ต้องคุยยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือใช่ไหมฮะสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือเป็นแบบไหนเป็นแบบกดปุ่มแต่ในจริงๆแล้วในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นแบบอะไรนักเรียนเขาเรียกเป็นแบบอะไรฮะปุ่นโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบอะไรที่เนี่ยใช้สัมผัสสัมผัสเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเราขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบสัมผัสหมดถ้าเวลาบริษัทคูลังสันสมมตินะฮะบริษัทคูลังสันผลิตโทรศัพท์ที่เป็นแบบกดปุ่มมาจำหน่ายนักเรียนว่าบริษัทคูจะขายได้ไหมได้ค่ะขายได้เหรอได้ไม่ได้ได้ครับได้ได้
ใช่ครับแล้วครูขายได้รักครับเพราะว่าคนแก่ๆเขาเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเขาเลยต้องใช้โทรศัพท์กดปุ่มกันครับเอายุคปัจจุบันดิเอายุคปัจจุบันเลยเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเป็นปัจจุบันก็ขายได้อยู่ดีครับขายได้ครับได้ครับหรือได้น้อยได้น้อยครับได้น้อยครับมันจะคุ้มกับต้นทุนไหมไม่ครับไม่คุ้มครับฉะนั้นผู้ผลิตเขาต้องคิดถึงต้นทุนเขาด้วยว่าผลิตสินค้าออกมาแล้วจำหน่ายแล้วจะได้กำไรไหมมีใครบ้างที่ผลิตสินค้ามาโดยไม่คิดกำไรมีไหมไม่มีบริษัทชิวโปรดักชั่นใช่ไหมไม่เคยมีใครได้มาชิวใช่ไหมฉะนั้นทุกบริษัทเขาก็ต้องหวังอย่างนั้นครูรังสรรค์ก็เลยไม่กล้าที่จะบริษัทครูก็เลยไม่กล้าที่จะผลิตโทรศัพท์แบบกดปุ่มผลิตได้มีคนซื้อแต่มันไม่เป็นที่นิยมขายได้น้อยฉะนั้นผู้ผลิตเขาก็จึงต้องผลิตสินค้าที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนะครับต่อไปดูหน้า48เรามาดูอาชีพบริการงานบริการบ้างการบริการคือให้ความสะดวกนะสะดวกความสบายนะฮะให้ความสนุกสนานนักร้องเนี่ยถือว่าให้บริการตลกนะยกตัวอย่างง่ายๆตลกนะครับทีนี้เราไปดูปัจจัยการผลิตข้างล่าง 1.2 ปัจจัยในการผลิตมันมีอยู่ด้วยกัน4ปัจจัยดูเลยฮะอันนี้สำคัญเลยนะฮะปัจจัยการผลิตมีอยู่4ปัจจัย1ที่ดินอ้าวอ่านพร้อมๆกันคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วกันไม่ต้องอ่านนักเรียนไม่ต้องอ่านนะ1ที่ดินที่ดินนอกจากจะหมายถึงแผ่นดินแล้วยังรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินบนแผ่นดินเช่นแร่อยู่ในดินและป่าไม้แม้กระทั่งรถเข็นครูซาเล้งหรือร้านเล็กๆของครูขนาดโต๊ะก็ได้แผงลอยก็ได้แผงขายลอตเตอรี่ของครูก็ถือว่าเป็นที่ดินได้และเป็นที่ดินแบบเป็นยังไงเคลื่อนที่ได้ด้วยเข้าใจคำว่าที่ดินยังทีนี้เข้าใจคำว่าที่ดินยังครูบอกว่าแผงลอตเตอรี่ก็ได้ใช่ไหมฮะขับไปเรื่อยนะครับที่ดินเราเคลื่อนที่ได้นักเรียนรู้จักรถพุ่มพวงไหมฮะรู้จักไหมครับรถพวงรู้จักรถพุ่มพวงคือรถขายกับข้าวไหมครับกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเคยได้ยินหรือเปล่าเคยได้ยินบ่อยนะครับพุ่มพวงเดี๋ยวตอนเย็นบ้านหนูก็มาอะไรคือที่ดินของรถพุ่มพวงรถของใครใช่ไหมใช่ไหมฮะเทียนันใช่ไหมลูกใช่ครับเห็นไหมมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะสองแรงงานฟังนะเดี๋ยวบุคคลนี้จะไปซ้ำกับคนอื่นฟังนะครับแรงงานคือใครในทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าแรงงานนอกจากจะเป็นผู้ใช้กำลังแรงกายแล้วยังรวมถึงแรงงานที่ใช้จากความคิดจากความคิดนะหรือสติปัญญาดังนั้นผู้จัดการของบริษัทห้างร้านพนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียนดูคำว่ารัฐวิสาหกิจคำว่ารัฐวิสาหกิจหมายถึงอะไร
นะและวิสาหกิจหมายถึงหน่วยงานนะที่อยู่ในความดูแลของรัฐโดยรัฐถือหุ้นส่วนมากกว่า 50% เขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินการประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงอะไรเหล่านี้ล้วนเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับนะฉะนั้นคนที่ขึ้นชื่อว่าแรงงานก็คือลูกจ้างเขาลูกจ้างมันมีสองประเภทไงอย่างที่เราอ่านได้ฟังเมื่อกี้คือลูกจ้างที่ใช้แรงงานกับใช้อะไรความคิดนะใช้สติปัญญาใช้ความคิดมีวันนี้ขึ้นศาลาวัดแล้วเหรอครับเมื่อวานนี้อาการไม่ดีวันนี้มีอยู่บนศาลาแล้วเหรอครับนายเดียวไหลครับฮะเมื่อวานนี้เหมือนกันนายเดียวไหลครับแม่นาคพระโขนงวันนี้เลยอยู่บนศาลาซะแล้วต่อไปทุนเดี๋ยวนักเรียนฟังให้ดีนะตอนนี้ครูอ่านไปแล้วนะที่ดินกับแรงงานครูกำลังจะขึ้นทุนฟังติดตามให้ดีนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะรู้มันจะมีบุคคลเดียวกันสามารถทำหน้าที่เหมือนกันได้ทุนหมายถึงอะไรฮะทุนหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้ต่างๆที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการครูยกตัวอย่างนะครับฟังให้ดีนะครับจะได้เข้าใจนะอย่าทำเป็นเล่นนะครับเธอไม่ฟังเธอไม่รู้นะครูยกตัวอย่างร้านหมูย่างหรือหมูปิ้งอะไรคือทุนมองเห็นเลยเตาย่างหมูไม้เสียบเครื่องปรุงใช่ไหมฮะทานนี่มองเห็นง่ายๆนั่นนักเรียนมีคนเขาให้เรามาใช่ไหมไม่มีเราเอาอะไรไปเอาเงินไปซื้อเราถึงได้สิ่งที่คุณครูพูดเมื่อกี้มาใช่ไหมไอ้เงินที่เราไปซื้อมาเนี่ยคือทุนอย่างชาวไร่ชาวนาก็อะไรคือทุนของเขาเงินข้าวข้าวค่าปุ๋ยเอาเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าเชื้อฆ่าแมลงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆฉะนั้นทุนเนี่ยคือเงินของเราเองของเราในปัจจัยที่4ดูนะปัจจัยที่4นะครับปัจจัยที่4คือผู้ประกอบการช่องสีเขียวผู้ประกอบการหมายถึงใครหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆที่ดินแรงงานทุนมาผลิตเป็นสินค้ามาเปลี่ยนมาแปลงเป็นสินค้าและบริการฉะนั้นถามว่าผู้ประกอบการจึงมีบทบาทมากที่สุดในการผลิตสินค้าและบริการครูถามนักเรียนว่าใน4ปัจจัยเนี่ยผู้ประกอบการสามารถทำหน้าที่เป็นอะไรได้อีกใน4อย่างนี้ลองดูสิครับเป็นที่ดินเป็นแรงงานหรือเป็นทุนอาจจะเป็นคนเดียวกัน
ที่ดินครับเฮ้ยที่เป็นที่ดินเนี่ยทุนเป็นแรงงานได้ไหมฮะนักเรียนได้ได้เออได้ครับกลับไปคนขายหมูปิ้งคนขายหมูปิ้งนี่ขายกี่คนขายกันเป็น10คนเลยใช่ไหมขายกี่คนครับขายคนเดียวใช่ไหมจึงใช่ไหมขายคนเดียวหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ค่ะแต่ครับใช่ค่ะใครเป็นคนคิดขายเพราะคนที่ขายนั่นแหละใช่ไหมใครเป็นแรงงานคนที่ตัวเองครับคนที่ยากก็คือคนที่คิดขายใช่ไหมเขาขายเพื่อเขาจะมีรายได้ใช่หรือเปล่าแล้วเขาก็ได้เงินเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนอย่างนั้นทุกปีทุกปีที่ดินของเขาคือพื้นที่ตรงที่เขายืนขายใช่ไหมอาจจะมีโต๊ะสักตัวนึงใช่ครับทีนี้พอเข้าใจปัจจัยในการผลิตแล้วหรือยังพอเข้าใจยังฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบการกับแรงงานแน่นอนนะไอ้ทุนกับที่ดินน่ะมันจะตามมาเองแต่จะต้องมีผู้ประกอบการคือคิดที่จะผลิตสินค้าหรือบริการใดก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเป็นแรงงานได้อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันได้เข้าใจหรือยังครับนะนักเรียนต้องเข้าใจนะถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันได้นะครับทีนี้เราไปดูว่าอย่างในท้องถิ่นเราเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพนะฮะนะไอการผลิตสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยมันมีเยอะแยะไหนต้องนักเรียนลองนึกดิไอผลิตสินค้านี่มันมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนใช่ค่ะเออมีโรงงานเยอะแยะไปหมดแรงงานก็เดี๋ยวนี้มีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมฮะชาวเมียนมากัมพูชาชาวลาวแม้กระทั่งชาวต่างชาติญี่ปุ่นพม่าจีนมีหมดที่มาเป็นแรงงานนะฮะทีนี้ไปดูในหน้า50นะฮะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนข้อนจากที่เรียนเนี่ยที่เราเรียนไปเนี่ยครูจะถามนักเรียนว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิตไม่ใช่ปัจจัยการผลิต1แรงงาน2ที่ดิน3กำไร4ทุนข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยการผลิตแรงงานที่ดินกำไรทุนแรงงานครับไม่ใช่ปัจจัยการผลิตครูเอ๊ะครูเห็นหน้า48 49นี่เองแรงงานที่ดินกำไรทุนข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยการผลิตกำไรค่ะเออกำไรมันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตปัจจัยการผลิตมีอะไร1ทุน2แรงงานเอ้ย1ที่ดิน2แรงงาน3ทุน4ผู้ประกอบการจำเอาไว้นะฮะไปดูไว้เลยจำไว้เลยในการผลิตสินค้าจะต้องมี3-4ปัจจัยที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการจำเอาไว้นะครับทีนี้ไปดูในหน้า51นะฮะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการแต่ชอบมิมีจังเลยวันนี้มิมีขึ้นศาลาวัดแล้วตั้งอยู่ตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วลูก
ฮะมีนะฮะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับวันนี้ก็คงครูจะหยุดไว้แค่เรื่องนี้นะนะวันนี้เราพูดเรื่องการผลิตสินค้าและการบริการนะครับเดี๋ยวได้ให้ดูในแบบฝึกหัดนิดหนึ่งนักเรียนไม่ทราบว่าแบบฝึกหัดนี้เราทำมาหรือยังนักเรียนเราเล่นแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับหน้า42เปิดหน้า42ครับทำยังครับน้องรักทำยังลูกน้องรักทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะแล้วพี่น้องที่สามทำแล้วครับแล้ว4 2 4 3นะลูกนะทำแล้วแน่นะแน่ค่ะ4 2 4 3นะลูกค่ะงั้นวันนี้ครูฝากเอาไว้การบ้านไม่มีนะครับให้นักเรียนไปอ่านเรื่องการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตและบริการดูสิครับว่ามันมีมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะฮะนะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำการบ้านนะวันนี้ครูเลิกปล่อยก่อนเลยเนี่ยนะอ้าวใครสงสัยถามเลยอาชีพอะไรที่ว่าผลิตสินค้าขายออนไลน์อ่ะนักเรียนถือว่าขายสินค้าไหมขายครับขายค่ะขายค่ะขายครับสมมติครูขายออนไลน์เสื้อผ้าครูรังสรรค์นะออนไลน์เสื้อผ้านะอะไรเป็นสินค้าอะไรคือทุนของครูรังสรรค์การขายครับทุนคืออะไรทุนอันไหนเป็นทุนของครูเนี่ยคุณจะขายเสื้อผ้าเสื้อกางเกงอ่ะอะไรคือทุนของครูน้องสันเสื้อผ้าบอกจริงเหรอคะอะไรมีบ้างมีตอบคุณของครูชุดไหมครับอะไรนะเสื้อผ้าบอกจริงเหรอคะอะไรชุดครูบอกว่าครูรังสรรค์ขายออนไลน์เสื้อกางเกงอ้าวบอกให้เลยอะไรคือคุณของครูเงินที่ได้มาจากการขายค่ะก็คือเสื้อกางเกงที่ครูลงทุนซื้อไปไงใช่ไหมใช่หรือเปล่าคุณก็บอกว่าเสื้อกางเกงค่ะใช่ครับผมก็บอกนะเสื้อกางเกงที่คุณรังสรรค์ลงทุนซื้อมาแล้วแหละถ้าเวียคุณรังสรรค์มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นทุนทั้งนั้นแหละอ่ะทีนี้คุณลงสันขายออนไลน์เสื้อกางเกงนะฟังนะอะไรคือที่ดินตรงที่เราที่ดินนั่นใกล้กับนาเฟซบุ๊กคุณป่ะเฟซบุ๊กได้ไหมได้ได้ครับถือว่าเป็นที่ดินถือว่าเป็นร้านขายครูไงใช่ไหมถ้ามีเข้าใจคำว่าขายออนไลน์ด้วยเนี่ยที่มันขายตามเฟซบุ๊กก็แหละเข้าใจหรือเปล่าครูว่าผู้ปกครองนักเรียนบางคนก็ขายออนไลน์นะเนี่ยในผู้ปกครองใครขายออนไลน์บ้าง
เดี๋ยวนี้คุณจะขายออนไลน์เหมือนกันมิ้วมิ้วจับไปตัวเล็กขายออนไลน์กันดีกว่ามิ้วมิ้วจับไปตัวเล็กขายออนไลน์กันขโมยคุณแม่ไปขายออนไลน์เลยฉะนั้นเฟซบุ๊กครูเนี่ยคือที่ดินอ่ะใครเป็นแรงงานเอ้ยใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นคนคิดตัวเราเองครับฮะตัวเราเองครับตัวเราเองคนที่จะขายครับบอกว่าคุณสันขายเธอมาตัวเราเองตอบให้ตรงประเด็นหน่อยใครเป็นคนผู้ใครเป็นผู้ประกอบการคุณรังสรรค์เออคุณรังสรรค์เองเพราะคุณรังสรรค์เป็นคนคิดใครเป็นแรงงานครูรังสรรค์ค่ะครูรังสรรค์ครูรังสรรค์ครับนะเออครูครูคิดอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยฉะนั้นพอเข้าใจเรื่องที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการพอเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังพอเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจแล้วราชการอะไรปิดเฉยเลยเอาอะไรมาปิดหน้าครูรังสรรค์ยิ่งดำดำอยู่นะครับนะฮะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ประกอบการกับแรงงานนะฮะอาจเป็นคนเดียวกันได้อ่ะทีนี้ฟังต่อบ้านครูรังสรรค์เป็นโรงงานขนาดเล็กเล็กมากขายน้ำดื่มคุณรังสรรค์ทำงานดื่มยี่ห้อ RS ขายอันนี้คุณต้องมีคนช่วยนะทำคนเดียวไม่ไหวเพราะมันต้องมีคนใส่น้ำกรอกน้ำแบกน้ำมีคนขับรถไปส่งใช่ไหมใช่ไหมบริษัทของครูนะใครเป็นผู้ประกอบการครูรังสรรค์ค่ะครูรังสรรค์แล้วกับเพื่อนครับครูรังสรรค์แล้วก็กับเพื่อนไม่มีเพื่อนครูยังไม่ได้พูดกับเพื่อนเลยแหมชิวจะต่อเรื่อยเลยชิวชิวไม่ต้องต่อไม่ใช่รังสรรค์แอนด์เฟรนด์ไม่ใช่ครูรังสรรค์เป็นผู้ประกอบการนะฟังให้ดีนะคือคนคิดทำเองนะคิดประกอบการคือขายน้ำดื่มนะครับเอานะสินผลิตสินค้าของบริษัทครูคือน้ำดื่มใครเป็นแรงงานครับพนักงานที่ทำงานในโรงงานเล็กๆของครูใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องมีขั้นตอนและขั้นตอนนะคนคนยกน้ำคนขับรถไปส่งใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเป็นทุนของครูรังสรรค์ทุนตัวโรงงานใช่ไหมการก่อสร้างโรงงานขึ้นมาครับอะไรนะการก่อสร้างโรงงานขึ้นมาครับครูคือตัวโรงงานครูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเครื่องจักรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรถยนต์ที่เอาไปส่งน้ำใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ครับเออใช่นะยกตัวอย่างเลยนะเงินค่าจ้างล่ะค่าแรงล่ะทุนของการเป็นทุนครับทุนก็เป็นทุนอ้าวนี่ที่ดินของบริษัทครูล่ะบ้านครูรังสรรค์ค่ะที่ครูรังสรรค์ก่อสร้างขึ้นมาครับโรงงานผลิตน้ำของครูเนี่ยอาจจะเป็นทั้งที่อยู่ที่อาศัยและก็เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำก็ได้เข้าใจหรือยังนะเข้าใจหรือยังครับนะเข้าใจนะเข้าครับ
ข้าใจที่พูดได้หมดไม่เข้าแล้วครับพูดได้หมดครับฉะนั้นอันนี้ฝากไว้นักเรียนไปดูนะฮะปัจจัยนะไอ้ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับคราวหน้าเราจะมาพูดต่อกันวันนี้ก็คงจะลาพวกเราเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันฝากไว้เรื่องหนึ่งตอนนี้นักเรียนให้ระมัดระวังนะฮะพยายามห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนะฮะนักเรียนครับตอนนี้เชื้อตัวนี้มันรุนแรงนะครับเขาบอกให้นักเรียนล็อกดาวน์ตัวเองได้ล็อกดาวน์เลยครับอย่าออกไปไหนนะครับประมาณ14วันครับแม่ผมไม่ไปไหนเลยแม่ผมกังให้อยู่ในบ้านแม่ผมไม่ออกดีแล้วล็อกหลายวันแล้วฝากไว้แม่ไปตลาดนะครับก็อย่าไปเลยนะครับไปแค่แป๊บเดียวค่ะอันนี้ก็คนจะฝากไว้จะเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็คนจะลาพวกเราเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจะเป็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเรียนกันดูกันบ้านต่อนะอย่าพึ่งสวัสดีครับเดี๋ยวรอดีเอานะครับเดี๋ยวให้คุณครูสวัสดีบันทึกก่อนนะครับ